แน่นอนนะคะว่าสถานการณ์การสู้รบภายในประเทศของเมียนมาเนี่ยยังไม่จบแล้วก็เมียนมาเขาก็มีการเฉลิมฉลองนะคะในเรื่องของวันสถาปนาหรือว่าวันสำคัญของเมียนมานี่คือในพลมิงออนไลน์นะคะไฮไลท์สำคัญค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะของรัสเซียค่ะเขาได้มีการส่งข้อความแสดงความยินดีด้วยความจริงใจแล้วก็มีการกล่าวถึงว่ามีความคาดหวังถึงความสัมพันธ์ว่าจากการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยจะแน่นแฟนมากขึ้นนอกจากนี้รัสเซียก็ยังเป็นพันธมิตรรายใหญ่นะคะแล้วก็คนจัดหาอาวุธให้กับรัฐบาลเมียนมาด้วยตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาก็มีการแสดงจุดยืนไปอีกว่าเขาสนับสนุนรัสเซียบอกว่าการบุกยูเครนเนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบทำไปอีกนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ในการที่กล่าวในพิธีสวนสนามเฉลิมฉลองโอกาสครบ75ปีของวันที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษนายพลอาวุโสมินอ่องหลายนะมีการพูดถึงโจมตีแทรกแซงชาติอื่นๆที่เข้ามาแทรกแซงกิจการภายในได้พูดถึงประเทศไทยด้วยนะบอกว่าเราเนี่ยมีความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านคือจีนอินเดียประเทศไทยลาวแล้วก็บังคลาเทศนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสร้างเสถียรภาพตรงนี้ร่วมกันนะคะมินอองไลน์เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาจะยังรักษาอำนาจของกองทัพไว้จนกว่าจะถึงการเลือกตั้งเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็แน่นอนนะคะว่าการเลือกตั้งเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เนี่ยก็ทุกฝ่ายก็มองว่าทางรัฐบาลทหารเมียนมาก็น่าจะมีการจัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดเตรียมอะไรล่วงหน้าไว้ก่อนใช่ไหมคะ แล้วก็คิดว่าผลการเลือกตั้งก็ไม่น่าจะโปร่งใสสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ว่านะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งลักษณะของรัฐบาลที่เป็นเผด็จการทหารแบบนี้ค่ะก็จะคาดหมายได้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็น่าจะอยู่ภายใต้แล้วก็สืบทอดอำนาจรัฐบาลทหารนั่นเองนะคะครับแต่ว่าเนื่องในวันฉลองเอกราชของเมียนมานะครับก็น่าจับตาดูว่าอยากเห็นเหมือนว่าจริงๆแล้วคนเมียนมาเนี่ยเขามีส่วนร่วมในวันสถาปนาเอกราชยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเท่าที่เห็นเราในภาพข่าวนะครับจะเห็นว่ามีแต่ทางกองทัพแล้วก็ภาคของทหารเท่านั้น